พี่มันคือทรงอะไรนะครับไปบอกช่างได้ว่าเอ้ยตัดยังไงทรงเดิมที่มึงไปตัดกับใครมาเนี่ยสวัสดีครับหลอกเกินสวัสดีครับวันนี้ครับเนี่ยครับผมวันนี้ครับเราจะมาทำคลิปแบบว่าง่ายๆนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเนาะแล้วก็หน้ามันสว่างเกินไปหรือเปล่านะใช่ครับมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่ตัดผมทรงอะไรพี่ด้วยเกี่ยวทรงผมคือเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวทุกทรงผมที่เคยผ่านมาในชีวิตนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ทุกทรงผมขนาดนั้นแต่ว่าทรงผมที่ยังพอจำได้มีเทรนด์อยู่สามารถเอากลับไปตัดได้นะครับผมคือจะบอกว่าอันนี้ดูทั้งผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายก็สามารถแบบว่าเอาไปบอกช่างได้ว่าเอ้ยตัดยังไงคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบว่าอยากให้คุณผู้ชายของเราเนี่ยตัดผมทรงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะบอกทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละทรงนะเราเริ่มกันที่ทรงแรกเลยนะครับคือทรงนี้นะครับคนถามมาเยอะมากว่าพี่มันคือทรงอะไรนะครับทรงมูลเล็ต MULLET นะครับผมเป็นทรงแบบแนวลากไส้เน้นแบบข้างหลังแบบไล่ขึ้นนิดนึงนะฮะระดับความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณท้ายทอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาไม่ได้เซ็ตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเวลาเซ็ตแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดพร้อมไม่เซ็ตเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะดูยาวไปหน่อยแต่ว่ามันก็แฟชั่นดีก่อนเนี่ยผมไปจีนเนี่ยผมก็จะแบบว่าเป็นทรงแบบกับอันเดอร์คัทข้างๆอาจจะเกรียนๆแล้วก็ผมปิดลงมาเล็กนึงมันจะดูคมเข้มกว่านะครับผมพอเป็นมูลเล็ตแบบว่าปล่อยด้านข้างไม่ได้อันเดอร์คัทนะมันก็จะดูหวานขึ้นนิดนึงแฟชั่นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับจุดเด่นนะครับผมของทรงนี้ก็คืออยู่ที่ท้ายทอยนะครับเปิดตรงหูตรงนี้ให้เห็นนะครับอันนี้คือไม่ได้ตัดมานานมากๆแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันออกไปตัดข้างนอกไม่ได้นะแต่เวลาบอกช่างนะครับบอกเพราะว่าบอกแค่เปิดหูพอไม่ต้องแบบว่าอันเดอร์คัทไปทั้งหมดนะครับเหมาะกับคนแบบว่าลุคเคป๊อปหน่อยเท่ๆแฟชั่นดูมีสไตล์อะไรประมาณนี้ครับข้อเสียของทรงนี้คือผมไม่แห้งสักทีเนื่องจากว่ามันก็ยาวแล้วเราจะไม่เทียบกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเขาผ่านอะไรมามากกว่าเราเยอะนะครับถือว่าเป็นทรงผมที่แห้งช้าสำหรับผู้ชายเนื่องจากว่ามันยาวนะครับผมนะใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนิดนึงบางทีมันกกหูกกตากกหน้ามันก็จะน่ารำคาญแต่พอเซตออกมาแล้วมันก็จะดูมีสไตล์นั่นคือทรงแรกนะครับผมก็ผ่านไปนะครับทรงต่อไปนะครับเป็นทรงอันเดอร์คัทนะครับซึ่งเป็นทรงที่แม็กตัดแล้วรอดน้อยที่สุดตอนแม็กตัดผมทรงลาครอบหรือทรงดีเจนุ้ยนะครับตอนนั้นคือถามว่ารอดไหมมันต้องเซตถึงรอดแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวเองรอดกับทรงนั้นน้อยสุดแล้วนะครับบอกเลยว่าดีเจนุ้ยเป็นคนตัดแล้วเข้ามากอันเดอร์คัทเนี่ยก็คือการที่แบบว่าข้างในเนี่ยเกรียนหมดเลยข้างหลังเนี่ยก็เกรียนฮะแล้วก็มีแต่ข้างบนที่แบบยังไว้อยู่จุดเด่นของเขาเนี่ยเวลาเซตผมเนี่ยแล้วเวลาเซตไปข้างหลังหรือแบบเวลาเซตขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเท่มากเหมาะสำหรับคนแบบมีโครงหน้าที่แบบชัดคมเข้มเท่ใครที่อยากได้คมเข้มเท่คมเข้มถ้าอยากได้คมเข้มเท่เนี่ยแนะนำอันเดอร์คัทนะมันจะดูแบบดูเข้มดูแบบแมนดูแบบอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้าหวานแล้วพอไปตัดให้มันเข้มเนี่ยมันไม่เข้าก็เลยแบบว่าจะไม่ค่อยตัดทรงอันเดอร์คัทเท่าไหร่ไว้ใจกับตัวเองที่ตัดทรงอื่นมากกว่านะครับผมทรงต่อมานะครับเป็นทรงที่ฮิตกันทั่วทั้งเอเชียเราเนี่ยเราตัดกันเยอะมากนั่นคือทรงทูบ็อกแฮร์คัทนะครับผมบ็อกแฮร์คัทเนี่ยคือเหมือนทรงอันเดอร์คัทเอาง่ายๆคือเป็นเบสจากอันเดอร์คัทแต่มันจะต่างตรงที่ข้างในเราก็จะเกรียนตรงนี้แหละแต่ว่าอาจจะแบบไล่ระดับนิดนึงให้มันดูแบบรองทรงสูงหรืออะไรประมาณนี้อันนี้จะถ่ายไล่ขึ้นไปเหมือนรองทรงสูงแต่ว่าไล่เป็นตัว U ข้างหลังมีเนื้อผมให้ได้เซตให้มันผิวไหวได้อยู่นะครับผมจะบอกว่าทรงนี้เป็นทรงที่เบสิกเข้ากับทุกรูปหน้าของคนเอเชียตัดกันเยอะมากทรงนี้รอดแน่นอนคนอาจจะเปลี่ยนจากแบบว่าลองทรงสูงมาเป็นทูบ็อกดูจะเห็นความต่างเห็นได้ชัดว่าแบบเฮ้ยทรงผมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้หน้าคนใหม่มาเลยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าผมคนเราเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้านะผมเปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนทั้งหน้าเลยข้อเสียของทูบ็อกคือน้อยมากนะครับถ้าเกิดจะให้บอกเลยก็คือคนที่ตัดผมเกรียนข้างๆอ่ะแล้วไม่รอดอ่ะทรงนี้ก็จะคือจะรอดมากกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้รอดขนาดนั้นซึ่งผมมันเป็นคนนึงที่ก็มีผมเอาลงมาอย่างเงี้ยมันจะดูโอเคกว่าสมมติว่าเนี่ยผมมีจอนผมมีนู่นมีนี่ใช่ไหมมันจะดูนั่นใช่ไหมแต่พอผมเก็บขึ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บแบบว่าสมมติว่าถ่ายเกียนมันจะดูแบบเนี่ยจะดูหวานขึ้นอย่างผมเป็นคนค่อนข้างหน้าหวานอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือใครที่แบบว่ามีหน้าค่อนข้างหวานเนี่ยต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าขัดกับหน้านิดนึงแต่ว่าถามว่าเข้าไหมเข้า 100% เวลาเซ็ตแล้วดูดีแบบเลิศเลยอันนี้คือส่วนตัวตัวเองเนี่ยควรจะมีผมไว้ข้างๆก็เลยแบบว่าตัดทูบ็อกแล้วจะดูแหว่งแหว่งไม่ใช่ดูแหว่งแหว่งดูแบบว่าเอ้ยอะไรมันหายไปวะหน้าเรามันกลมขึ้นหรือเปล่าการที่มีจอนไว้ข้างๆเนี่ยมันทำให้หน้าเราดูตอบลงนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันแบบปุ๊งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับคือข้อเสียอีกอย่างของทูบ็อกเนี่ยคิดว่าอยู่ที่ช่างเนื่องจากว่าช่องแต่ละช่างทูบ็อกจะไม่เหมือนกันบางคนก็ออกมาแล้วดูเหมือนเฮ้ยเหมือนลองทรงสูงเลยพี่เหมือนลองทรงต่ำเลยพี่อันนี้เหมือนอันเดอร์คัทเลยพี่ทูบ็อกของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะก็ต้องอยู่ที่ฝีมือช่างด้วยเพราะว่าฝีมือช่างก็สำคัญคือเอาจริงคือฝีมือช่างสำคัญกว่าที่เราบอกบางทีเราบอกว่าทูบ็อกครับพี่บางทีช่างตัดออกมาโคตรสวยบางช่างตัดออกมาก็แบบว่ามันก็เหมือนลองทรงสูงนี่หว่ามันก็เหมือนเดิมนี่หว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่างก็สำคัญนะครับหาช่างที่ถนัดกับเราถนัดกับหัวเรานะครับส่วนตัวเนี่ยผ่านช่างมาแล้วเปลี่ยนช่างมาแล้วเยอะมากนะครับพอเจอช่างที่แบบถูกใจแล้วเนี่ยเกาะเอาไว้ครับนั่นแหละครับมันคือชีวิตของเราเลยครับเหมือนถวายชีวิตให้เลยนะจริงนะ
โอเคครับทรงต่อมานะคือทรงคอมม่านะครับเอาง่ายมันคือทรงทูบ็อกก็ได้หรือว่าทรงอันเดอร์คัตก็ได้ด้วยการเซตผมนะครับให้มันเป็นตัวคอมม่านะครับที่เอารูปขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นการเซตผมให้แบบว่าเป็นข้างหน้าเป็นคอมม่านิดนึงนะครับผมบางคนตัดผมมาแล้วเนี่ยชอบไว้แบบหน้าม้าก็แบบลงมากองๆกันอย่างงี้แต่พอมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยมันดูแบบเลอะเทอะมันดูเลอะเทอะพอมันยาวเกินไปคือผู้ชายจริงๆควรไปตัดผมประมาณแบบทุก2อาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์นะครับถ้าเกิดล็อกดาวน์ก็ตัดไม่ได้ถูกต้องมั้ยก็คอมม่าเป็นตัวนึงที่เป็นตัวช่วยนะครับสมมุติว่าผมมันมากองๆอยู่งี้แล้วแบบมันน่ารำคาญมองอะไรเหมือนใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลามันมองอะไรไม่เห็นเข้าใจใช่มั้ยก็จะแบบว่าคอมม่าขึ้นมาแบบเบาๆแบบยกขึ้นมาอย่างงี้ให้แบบเปิดหน้านิดนึงให้มันดูมองเห็นทางนิดนึงเราก็จะได้โชว์ตาโชว์คิ้วของเรานะครับเอาง่ายๆเลยคืออันนี้อยู่ที่การเซตผมเซตให้ข้างหน้าเนี่ยมันแบบเป็นคอมม่าเป็นเหมือนตรงรูปหัวใจอ่ะข้างนี้อาจจะแบบปัดออกข้างนี้อาจจะแบบปัดเข้าก็อาจจะเป็นคอมม่าเป็นอย่างนี้คอมม่าได้ไหมเนี่ยอันนี้อยู่ที่การเซตผมนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะที่ผมเคยเซตผมมานะครับจุดเด่นของทรงนี้ก็คือการดัดผมเหมือนมีลูกเล่นข้างหน้าเอ๊ะดูแบบอะไรประมาณนี้นะครับทรงนี้จะฮิตมากนะครับตอนช่วงเลขาคิมคือปาดข้างไปนี้แล้วก็แหว่งมาคอมม่าตรงนี้นะครับนี่คือแบบว่าบอกทริคเลยส่วนจะตัดทรงอะไรเนี่ยทูบ็อกได้อันเดอร์คัตได้ดองทรงยังได้เลยถ้าเกิดไว้ยาวพอนะครับผมข้อเสียของลุคนี้นะครับผมคิดว่าลุคนี้จะต้องมีคิ้วแบบทรงคิ้วหรือแบบมีคิ้วอ่ะคิ้วเดี๋ยวนี้ก็สามารถเขียนได้นะครับผมคือมันก็ไม่เชิงข้อเสียแต่ว่าทั้งคิ้วทั้งผมมันจะได้บาลานซ์กันนะครับผมอันนี้ก็สามารถปรับใช้ได้นะครับลองดูนะครับทรงต่อมานะครับเรียกว่าทรงผมไฟดูดนะครับเอาง่ายๆคือเป็นทรงผมดัดที่แบบดัดวอลลุ่มละเอียดมากเลยนะครับผมก็ตัดมาแล้วนะครับก็เลยไม่ใช่คือผมไม่ได้ตัดนะแต่อันนี้คือพี่จินเพิ่งตัดมาเลยสดๆร้อนๆนะครับคือเป็นทรงผมที่แบบว่าอยากตัดมานานมากๆแล้วนะครับอยากดัดอยากทำอย่างนี้มานานมากๆแล้วทรงผมไฟดูดนะครับเคยทำลุควีบางทันไปนะครับในเพลงอ่อนนะครับตรงนั้นอ่ะไฟดูดคล้ายๆกันนะครับอยากทำมานานมากแล้วแต่ว่าคือมันมีงานต่อเนื่องที่ต้องทำไม่สะดวกกับการไปดัดตอนนี้มันดัดทีมันแทบจะดัดถาวรเลยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสคืออยากทำมากนะครับคือพี่จินทำมาแล้วมันดูแบบฟูฟ่องละอองฟิลเหลือเกินนะครับชอบนะทรงต่อมานะครับทรงที่บอกว่าเคยใช้ไปจีนนะครับเป็นทรงมูลเล็ตที่มีอันเดอร์คัตก็คือ2ทรงรวมกันนะครับผมต่างประเทศจะเรียกว่าเลเยอร์อันเดอร์คัตนะครับผมเป็นทรงที่เอาจริงๆคิดว่าเฟี้ยวมากเป็นทรงที่ตัดตาม GD นะครับช่วงนั้นคือแบบมันเฟี้ยวมากนะครับแต่ว่าพอตัดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียกอะไรอย่างที่บอกว่าเวลาไม่มีผมด้านข้างเนี่ยหน้ามันจะดูกลมขึ้นดูมีเนื้อมีหนังมากขึ้นนะเวลาถ่ายรูปอาจจะดูแบบก็เลยบอกตัวเองตลอดว่าตัดทรงผมอะไรก็ได้มันต้องมีจอนข้างๆตลอดเวลานะครับก็ไม่อยากตัดสั้นมากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือทรงอื่นๆนะที่เคยตัดมาพูดง่ายคือลองทรงต่ำคือลองทรงต่ำกับลองทรงสูงเนี่ยเหมาะกับผู้ชายที่ไม่ได้แสงกลางแบบว่าปัดเป๋ไปแบบอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะแม่เป็นคนชอบปัดเป๋แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถนัดแล้วมันดูแบบสวัสดีครับผมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก่อนก็ตัดนะเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยการเนี่ยพอปัดเนี่ยหน้าม้ามันกลายเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่ามันก็แปลกๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมหน้าเปลี่ยนไปเลยถามว่าตลกไหมมันก็ไม่ได้ตลกเวลาเสร็จแล้วมันก็ยังดูโอเคแต่ว่าแค่เราก็อยากตามเทรนตามนู่นตามนี่เราก็เลยแบบเปลี่ยนทรงนะเป็นแบบว่าแตกกลางแสกแบบมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นคนละคนละทรงผมทำให้เปลี่ยนกันเป็นคนละคนแสงก็วิบวับวิบวับเหลือเกินนะฮะพอเห็นมือทีนึงเนี่ยเห็นไหมแสงตกเข้ามาถูกแสงคืองงไปหมดเอาผมยกตัวอย่างให้ผู้สอนร้องเพลงของแม็กอะตัดทรงเนี้ยมาแล้ว12ปีทุกวันนี้เจอก็ยังทรงผมทรงเดิมคือลองทรงสูงนะมันก็ดูดีสำหรับเขาแต่พอมาวันนึงเนี่ยช่วงที่แบบมีโควิดก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ไปตัดผมเลยแล้วผมเขายาวขึ้นแล้วมันดูแบบว่าดูเด็กลงบางที่ตัดลองทรงสูงมาแต่ว่าข้างบนสั้นอะไรเงี้ยมันจะดูแบบว่าดูข้าราชการจะดูแบบเรียบร้อยไปหน่อยผมว่าทรงผมก็สำคัญนะแต่ใครที่แบบว่ายังชอบตัดแบบว่าลองทรงสูงลองทรงต่ำอยู่สามารถตัดได้นะแล้วคิดว่ามีทรงที่เซ็ตผมแล้วยังดูดีอยู่ก็ลองหาดูนะครับหรือว่าใดดีๆมันก็ดูดีแล้วฮะมาอีกทรงนึงนะที่เคยผ่านมาแล้วคือสกินเฮดทุกคนเคยผ่านสกินเฮดก่อนผมหยิบลูกมาเลยโอ้โหฝุ่นเกาะลูกตอนเข้าปีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นทรงลองทรงสูงลองทรงต่ำนะครับผมก็อันนี้จะเป็นแบบปัดเป๋เห็นไหมหน้ามันก็จะดูแบบเตี้ยมเมี้ยมดูแบบยุค2000มันยังรอด2010อะไรเงี้ยมันยังรอดนะครับแต่ว่าพอกลับไปทำตอนเนี้ยสวัสดีครับมันดูแบบยังไงไม่รู้มันดูแปลกๆนะครับเอาจริงก็ยังดูแบบดูได้อยู่และอันนี้นะครับคือทรงสกินเฮดนะครับผมเคยตัดตอนเรียนรอดอจะโดนตัดตลอดเวลานะครับขนาดตัดสั้นขนาดนี้ทหารยังเรียกไปตัดอีกนะเนื่องจากว่ามันไม่เป็นทรงลานบินหรืออะไรแล้วแต่นะครับหน้าก็จะดูแบบว่าอย่างเงี้ย ทำไมต้องตัดผมก็ไม่เข้าใจนะก็ดูทะลุโลกดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกทรงนึงคือสกินเฮดแบบยาวซึ่งเอาจริงเป็นทรงผมที่แม็กชอบมากเลยสกินเฮดแบบยาวเนี่ยสกินเฮดแบบตัดกลมๆเท่าๆกันแล้วยาวพร้อมๆกันเท่าๆกันเนี่ยมันออกมาเป็นทรงประมาณนี้เห็นไหมแม็กชอบมากเลยนะ
ตรงนี้คือแม็กชอบมากเลยมันดูแบบว่าดูเด็กดูน่ารักดูเยาว์วัยโอ้โหคนหล่อเลยว่ะแกเอาจริงเป็นรูปที่คิดว่าตัวเองหล่อสุดในชีวิตแล้ว หล่อได้ขนาดนี้อันนี้คือตอนม .6 นะครับผมก็หล่ออยู่อะหล่อเลยอะหล่อเกินจำได้ว่าทรงเนี้ยคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบนำเทนในโรงเรียนเลยตัดสกินเฮดมาพอมันเริ่มยาวปุ๊บอะหน้าหมาข้างบนชอบมากช่วงนั้นคือแบบว่าตัวเองแบบเท่สุดในโรงเรียนแล้วอะโคตรเท่เลยโอเคครับแล้วก็ทรงนึงนะครับที่เคยตัดมาทรงคุณแม่ก่อนร้องทรงนี้ทรงคุณแม่ก่อนร้องแม่ตัดให้นะครับสมัยนั้นเรายังเลือกไม่ได้แล้วไม่มีปากมีเสียงพอที่เราจะพูดนะครับก็ต้องออกมาเป็นทรงแบบแหว่งบ้างอะไรบ้างนะครับก็น่ารักดีน่ารักอีแบบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นทรงผมที่แม็กเคยผ่านมาแล้วนะครับผมเอาจริงๆไปบอกชื่อทรงผมเขาหรือไปบอกว่าแบบอยากได้อะไรประมาณยังไงนะครับเห็นภาพก็น่าจะพอเข้าใจนะครับช่างอาจจะเข้าใจคนละจุดกับเราก็สามารถบอกช่างได้แบบเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่เราไม่รู้จะบอกทรงเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็บอกได้แบบหลังเอารองทรงสูงข้างหน้าเนี่ยเอาตัดเอาแค่ตรงคิ้วพอไม่อยากได้ต่ำกว่านั้นคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็บอกเขาได้ไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปในร้านแล้วบอกว่าพี่ครับเอาทรงอะไรก็ได้เอาทรงเดิมอะทรงเดิมนี่มึงไปตัดกับใครมาเนี่ยก็คือประมาณแบบว่าเลือกทรงที่มันถูกใจเราแล้วไปบอกช่างเขานะเขาจะได้แบบตัดตามสเปคเราลองดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับคอนเทนต์คลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปต่อไปสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมถ้าอยากตัดผมมากตอนนี้ลาไปตัดผมดีก่อนไหมนะครับก็เจอใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ